บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันศุกร์ประเสริฐผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเนลสันนโวสุจากอนัมบราประเทศไนจีเรียและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ17ถึงข้อ51พระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ17ถึงข้อ51มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มคือห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนมาหามาธาและมารีเพื่อปลอบโยนเรื่องน้องชายเมื่อมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมานางก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในบ้านมาธาทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่าไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกมาธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาทูลพระองค์ว่าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกเมื่อทูลอย่างนี้แล้วมาธาก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเธอเมื่อมารีได้ยินก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ขณะนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังอยู่ที่ที่มาธาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวกำลังปลอบโยนมารีอยู่ที่บ้านพวกเขาเห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปพวกเขาจึงตามไปนึกว่านางจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ฝังศพเมื่อมารีมาถึงที่ที่พระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารีร้องไห้และพวกยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วยพระองค์สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกท่านเอาศพของเขาไปไว้ที่ไหนพวกเขาทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเชิญมาดูเถิดพระเยซูทรงกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากอุโมงค์ไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมา4วันแล้ว
พระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซารัสออกมาเถอะคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิดดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่บางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำให้เขาฟังฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาและพูดกันว่าเราจะทำอย่างไรกันดีเพราะว่าชายคนนี้ทำหมายสำคัญมากมายถ้าเราปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่อคายาฟัสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นกล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านช่างไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสำหรับพวกท่านที่จะมีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามความคิดของเขาเองแต่เพราะเหตุที่เขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นเขาจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันสุขประเสริฐซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้อะโวคาโดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ผมชอบรับประทานผมจึงตัดสินใจว่าจะลองปลูกสักต้นหนึ่งและก็ทำตามคำแนะนำที่พบในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยใช้ไม้จิ้มฟัน4อันแทงที่เมล็ดทั้ง4ด้านเพื่อให้มันตั้งอยู่บนปากเหยือกที่ใส่น้ำเต็มโดยให้เมล็ดครึ่งหนึ่งแช่อยู่ในน้ำแล้วคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น1เดือนผ่านไปแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะมีชีวิตผมคิดจะเลิกล้มความตั้งใจบางทีเจ้าเมล็ดสีน้ำตาลด้านๆนี้คงจะไร้ชีวิตแล้วแต่ว่าในที่สุดตรงก้นเมล็ดก็มีรอยแตกขนาดเล็กปรากฏให้เห็นหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็เห็นรากอันหนึ่งแทงออกมาตรงรอยแยกนั้นและรอยแยกอีกที่หนึ่งก็มีต้นเล็กๆงอกออกมาเมล็ดที่ก่อนหน้านั้นดูเหมือนไร้ชีวิตเดี๋ยวนี้โตเป็นต้นไม้ขนาดเล็กและแข็งแรงดีต้นไม้ขนาดจิ๋วนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ข้างนอกจะดูขรุขระแต่ข้างในมีชีวิตอยู่เมื่อวันอีสเตอร์ใกล้เข้ามาทำให้คิดถึงต้นอะโวคาโดของผมเช่นเดียวกับสาวกของพระเยซูที่รู้สึกผิดหวังเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนกางเขนและเห็นพระกายที่ไร้วิญญาณถูกนำไปฝังไว้ในอุโมงค์แต่ความหวังไม่ได้ตายตามไป3วันต่อมาพระเยซูทรงพิชิตความมรณาทรงเป็นขึ้นมาจากอุโมงค์ด้วยความมีชัยถึงแม้ว่าต้นอะโวคาโดของผมไม่น่ามหัศจรรย์เท่ากับการคืนพระชนของพระเยซูแต่ว่ามันก็เปิดเผยให้ผมรู้ว่าแม้ภายนอกจะดูแล้วหมดหวังแต่เราสามารถรอคอยพระเจ้าผู้ประทานชีวิตใหม่ความหวังใหม่
และการเริ่มต้นใหม่ให้แก่เราได้คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าแม้สถานการณ์ดูเหมือนจะหมดหวังโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าในพระองค์ยังมีความหวังอยู่เสมอทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่ย่างเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าประทานความหวังใหม่ให้ข้าพเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวันสุขประเสริฐคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ40ซึ่งกล่าวว่าเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันสุขประเสริฐนะครับคุณผู้ฟังอยากจะให้เราทั้งหลายได้ใช้เวลาที่จะระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์เพื่อที่จะกระทำตามแผนการทรงไถ่ของพระองค์ในการที่พระองค์จะมีชัยชนะเหนือความตายและเหนือความบาปในวันที่3ที่พระองค์จะฟื้นคืนพระชนมานั้นนะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราได้ใช้เวลาภาวนาและทบทวนชีวิตของเราว่ามีสิ่งใดที่เป็นชีวิตเก่าของเราที่เราควรจะให้มันฝังและให้มันตายไปเพื่อชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นมาในวันอีสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและเป็นพรสำหรับคนอื่นต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์และคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำรายการบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับข้าเพ่งดูกางเขนพระลาที่พระเยซูทรงสิ้นชีวาสาบสิ้นในโลกข้าไม่สาวาเมื่อเทียบกางเขนพระศาสนาพระโปรดอย่าให้ข้าดูพระศีลพระหัตถ์พระบาทความทุกข์และความรักล่างลงมาใครเคยทนทุกข์อันนานนานหรือส่วนน้ำแทนมองพุทธโสภาแม้สมบัติทั้งสิ้นโลกาน้อยนักถวายองค์พระผู้ไทยความรักพระองค์พระเสด็จนักดาเรายำถวายทั้งใจและกายมือดูพระศีลพระหัตถ์พระบาทความทุกข์และความรักล่างลงมา
มน้ำแทนมองพุทธโสภาเมื่อดูพระเศียรพระหอดพระปาดความทุกข์และความรักหลั่งลองมาใครเคยทนทุกข์อันนานน้ำแทนมงกุฎโสภาเรายอมถวายทั้งใจ